สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาดูวัตถุมงคลสายมูของพัทลุงที่จัดสร้างโดยท่านหนังพร้อมศิลปินแห่งชาตินะครับอันนี้ท่านสร้างเมื่อปี2554นะครับแค่500องค์นะครับเป็นแบบตาหลำไอ้หลำหรือว่าคือตัวหนังตะลุงตัวนี้ชื่อว่าไอ้หลำนะครับจะเป็นตัวหนังตะลุงที่มีมือใหญ่และเป็นตัวตลกของท่านหนังพร้อมนะครับตอนหลังเนี่ยมีคนนำมาบูชานะครับแล้วก็อารมณ์เหมือนแบบขอได้ไหว้รับนะฮะเพราะมือเนี่ยทำท่าเหมือนกำลังกวักอยู่เห็นไหมฮะแล้วก็เรียกทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ดีไซน์ออกมาเป็นใบพายนะครับเป็นเนื้อตะกั่วผสมเงินยวงนะครับจัดสร้างในปี2554นะครับตอนนั้นน่าสร้างมาแค่500องค์แค่นั้นเองนะครับด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะเนี่ยนะฮะไอ้หลำมือข้างนึงก็จับอยู่ที่พุงนะฮะก็เหมือนอุดมสมบูรณ์อารมณ์เหมือนพระสังกระจายนะครับส่วนอีกมืออีกข้างนึงก็จะเป็นมือที่ลักษณะใหญ่กวักอยู่เหนือศีรษะนะครับเนี่ยนะเรียกทรัพย์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นประมาณเนี้ยนะฮะก็ค่อนข้างหายากอยู่เหมือนกันนะเพราะไม่ค่อยมีหมุนเวียนเท่าไหร่นะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นยันนะนะฮะกับยันเหมือนอุณาโรมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนี่ยนะฮะแล้วก็มีวงกลมตรงนี้นะ1วงนะแล้วก็เป็นยันนะครับก็เป็นยันนะนะที่สำคัญเนี่ยนะครับก็คือว่าเท่าที่ผมเห็นนะครับก็คือว่าถ้ามีการเรียนแบบแล้วก็ถอดพิมพ์ไปเนี่ยนะครับด้านข้างตรงนี้นะครับมันเป็นโค้ดนะที่ใช้ตอกอยู่ด้านข้างเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอกกระแทกตัวโค้ดลงไปเนี่ยหลังจากที่ตัวนัดจมลงไปในเนื้อของโลหะที่มีความอ่อนของตะกั่วผสมเงินยวงแล้วเนี่ยนะด้านข้างของเขาเนี่ยจะป่องเห็นไหมฮะจะไม่เป็นเส้นตรงนะฮะจะป่องออกมานิดนึงทั้งสองข้างนะครับเนื่องจากแรงกระแทกที่กดลงไปนะทำให้โลหะเนี่ยกระจายตัวออกด้านข้างนะครับตรงนี้ก็จะป่องนิดๆนะครับถ้าตรงเรียบๆเลยเนี่ยแสดงว่ามันไม่ได้เกิดจากแรงกระแทกนะครับอันนี้เพื่อนๆต้องสังเกตดูดีๆนะครับผมเดี๋ยวลองซูมเข้าไปนะครับเนี่ยเพื่อนเห็นไหมฮะตัวนัดจะต้องคมๆเป็นรอยตอกแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะเป็นรอยลักษณะจมลงไปแล้วก็ตอกนะครับแล้วก็จะมีความป่องตรงนี้เห็นไหมฮะป่องนิดนึงนะโค้งๆนิดๆนะเห็นไหมฮะเพราะว่าเป็นการตอกลงไปนะครับไม่ได้ถอดแบบว่าอยู่ในพิมพ์นะครับเดี๋ยวดูสักเดี๋ยวนึงนี่นะฮะเห็นไหมฮะมีความกลมป่องๆนิดนึงนะเดี๋ยวลองมาซูมดูลักษณะของคือจุดสังเกตเนี่ยถ้าไม่อยู่ในเลี่ยมเนี่ยนะครับดูที่โค้ดเบื้องต้นได้เลยนะครับถ้าเกิดเป็นแบบเหมือนกับเบอร์ๆแล้วก็เหมือนอยู่ในบล็อกเนี่ยก็วางก่อนก็ได้นะครับมาหาที่มีรอยตอกดีกว่านะครับแล้วก็เหมือนที่ผมบอกนะฮะด้านข้างก็ต้องแบบเนี่ยนะฮะเป็นรอยแบบนะฮะกระจายของโลหะออกไปตรงนี้นิดนึงนะอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าตอกนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้ากันนะครับนี่ด้านหน้าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับดูมือดูอะไรให้ดีนะครับเป็นโลหะเงินยวงผสมตะกั่วนะครับนี่นะฮะตาลึกๆเลยนะฮะเห็นไหมซูมดีกว่าเนาะอันนี้นะฮะแม่ตาลึกๆเลยนะฮะมีมิตินะครับตาลึกๆนะเห็นไหมฮะดูด้านหลังกันนะครับนี่ด้านหลังนะก็จะเป็นยันนะครับหนึ่งแล้วก็มีวงกลมๆแล้วก็ตัวนาคแล้วตรงนี้เขียนว่า777ปีนะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้นะครับจะจางกว่าตัวนะฮะตัวยันนี้จะเป็นรอยออกมานะครับอันนี้จะยุบลงไปในเนื้อนะครับผมเนี่ยนะส่วนขอบด้านข้างเหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะมีการตอกโค้ดนะครับ
หนึ่งจุดนะเนี่ยนะโคดอยู่ทางก้นนะครับเนี่ยนะอยู่ตรงก้นนะครับนี่พอพลิกมานะครับจากก้นพลิกมาก็จะเป็นโคดนะครับโคดก็ต้องเป็นการตอกนะครับแบบนี้นะครับข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะไม่มีโค้ดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยนะครับใต้ฐานนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูโค้ดก่อนจบคลิปนะครับสักนิดหนึ่งนะไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองลงกล้องดูนะเนี่ยนะครับประมาณนี้นะเห็นไหมครับจะป่องๆออกไปกระจายออกไปนิดนึงเพราะว่าตอกนะครับเนี่ยนะจะมีความโค้งตรงขอบนิดนึงนะฮะเพราะทุกตอกหัวตัวนี้นะจะกลมๆเลยนะครับข้างในนะลึกๆเลยนะตอกหลังจากสร้างแล้วนะครับมีเส้นนะโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวัตถุมงคลตาหล่ำนะฮะไอหล่ำนะฮะของท่านหนังพร้อมน้อยตะลุงสากลนะครับที่สร้างไว้นะขอได้ไหว้รับแล้วก็เป็นวัตถุมงคลสายมูของพัทลุงอีกตัวนึงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ